วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกเข้าใจว่าจะมีอยู่ประมาณ100คนใน1วิชานะครับตอนนี้เข้าใจว่ามีเกือบทุกวิชานะครับได้คิดว่ามีใครบ้างดีไหมฮะใครรวมได้รับมอบหมายกันบ้างใครมียกมือขึ้นมาถึงสูงจะได้เห็นอยากรู้ว่าการบ้านคืออะไรไหนขออาสาสมัครนิดนึงได้ไหมครับครูมอบหมายการบ้านอะไรเอ่ยมีไหมครับมีไหมครับปกติจะไม่ค่อยมีอาสาสมัครเท่าไหร่แต่ผมจะหาคนที่พวกเราเนี่ยเลือกที่เป็นอาสาสมัครได้ไหมเช่นสมมติมีอาสาสมัครใช่ไหมครับทางการบ้านที่นี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้ถ่ายรูปขณะที่เราร่วมฟังการบรรยายแล้วก็ขณะร่วมกิจกรรมค่ะแล้วก็เขียนชื่อว่าวันนี้ได้ฟังอะไรบ้างถ่ายรูปผมเลยทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็สรุปกิจกรรมกันมีไหมครับมีวิชาอะไรฮะวิชาอะไร UMมีอะไรไหมครับมีการบ้านอื่นอีกไหมภาษาสมัครนี้ไหมครับหรือไม่ก็แอบชี้ก็ได้เดินไปหาคนที่ถูกชี้ให้ชี้ใครครับชี้มีไหมเจอแล้วใจละเพื่อให้เกียรตินะชี้ขึ้นมาเพื่อนบอกเอาคนลงวิชาสิมีวิชาอื่นไหมครับมีวิชาอื่นไหมหรือว่านี่มีวิชาเดียวเลยทางด้านนี้ภาษาอังกฤษค่ะให้ฟังบรรยายแล้วก็เขียนว่ามีอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ผมต้องพูดภาษาอังกฤษให้ผมพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยไปดีกว่าเนาะมีวิชาอื่นไหมครับมีวิชาอื่นไหมถ้าตอนนี้ยังไม่มีต้องบอกว่าพอได้รับโจทย์ที่ค่อนข้างกว้างแล้วอยากจะเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังเนี่ยผมก็นั่งเข้าใจว่าฟังถึงประมาณ2วันนะครับที่จะพยายามตัดเนื้อหาออกมาให้พวกเราได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นจะขอนิดนึงตอนนี้มีเรื่องที่จดเยอะแยะเลยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องปัจจุบันเรื่องในอดีตแล้วก็เรื่องในอนาคตด้วยสำหรับพวกเราถ้าเกิดมีปากกาอะไรขึ้นมาก็ยกขึ้นมาจดกันนะครับตรงนี้ก่อนที่จะเริ่มผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ผมคิดว่าพวกคุณทุกคนนะครับคุณจะตั้งใจฟังผมมากเลยเนาะเพราะผมพยายามจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาแชร์ให้พวกเราฟังนะครับผมก็ยังอายุไม่เยอะเนาะแต่ก็อยากทำอะไรก็ทำไปหมดเลยนะครับผมจะมีมุมมองนะครับทางด้านซ้ายสุดนะครับในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์สมัยผมได้เรียนนักผมได้ทุนนะครับไปเรียนปริญญาเอกที่ต่างประเทศนะครับที่อเมริกามาแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของคนที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพจริงๆว่าการทำงานแบบนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันที่สองเนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้นะครับก็อยู่ด้วยความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้นะครับก็จะเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยตรงนี้ด้วยนะครับมุมที่สามเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสติดตามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับตลอดเวลาสงสัยว่าวันนี้ทำไมได้มาใช่ไหมท่านไปญี่ปุ่นผมก็เลยชิงมาได้นะครับเพราะปกติก็ติดตามนะครับ
ตรงนี้แหละทำให้เห็นถึงอนาคตนะครับของประเทศไทยมาซึ่งผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับอย่างเต็มที่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเนื่องจากมีโอกาสได้พูดค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในรายการพวกเราอาจจะบางคนอาจจะเคยเป็นผมในรายการวิทยาศักดิ์ยุทธนะครับรายการวิสุวิทย์นะครับทางช่อง5ช่อง9นะครับผมได้บรรยายในหลายส่วนนะครับที่มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์กับเด็กๆนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับผมอบรมครูนะครับในมุมมองหลายๆอย่างในเรื่องการจัดการเรียนรู้นะครับทักษะโครงงานทางวิทยาศาสตร์นี้ด้วยบางครั้งเนี่ยก็ต้องวิ่งไปในโรงงานนะครับก็ไปอบรมพนักงานในโรงงานเช่นทำเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ก็นะครับก็จะอบรมจะมีคอร์สอบรมของให้พนักงานจัดกลุ่มขึ้นมาก็จะดีไซน์คอร์สตรงนี้นะครับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจฟังแล้วก็จดนะครับสิ่งดีๆที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังวันนี้นะครับเริ่มต้นจากงานของผมก่อนตรงนี้ไม่ต้องจบนะครับด้านนี้อันนี้ขอโม้นิดหนึ่งเพื่อที่จะบอกพวกเราว่าผมมีของที่จะแชร์ทุกคนนะครับในมุมมองตรงนี้อันนี้คืองานสมัยตอนเรียนอยู่นะครับผมพยายามจะจับอะตอมใส่เข้าไปในเขาเรียกว่า potential ตรงนี้ก็คือเป็นศักดิ์ที่จะมีรูปร่างคล้ายกรามไข่ขึ้นมานะครับปกติอะตอมเนี่ยวิ่งเร็วมากเรารู้ว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ30องศาใช่มั้ย30องศาเซลเซียสถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นหน่วยเคลวินนะครับตรงนี้เราก็บวกตัวเลขเข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ300เคลวิน300เคลวินเนี่ยอะตอมวิ่งเร็วนะรถนาสกาเคยเห็นมั้ยฮะรถแข่งวิ่งเร็วๆเนี่ยประมาณ300 400กม.ต่อชั่วโมงครับวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยคราวนี้เรากำลังศึกษาสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับตอนสมัยเรียนคอมพิวเตอร์ของพวกเราเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเขาขายคอมพิวเตอร์กันเขาขายที่ใครมีของแถมมากกว่ากันใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มมาที่384เมกะเบิร์สใช่ไหมฮะขึ้นมาเป็น1กิกะเบิร์สขึ้นมาเป็น2กิกะเบิร์สตอนนี้จะติดอยู่ที่ประมาณ 2.2 คอมพิวเตอร์ก็ไปเล่นอย่างอื่นละนะครับเล่นฟังก์ชันนะครับใส่ solid state drive ขึ้นมาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ไม่ได้เร็วกว่าเดิมปัญหาคือเขาทำในตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยเล็กมากไม่ได้มันติดอยู่ที่ขนาดของอะตอมนะครับอะตอมเป็นขนาดที่เล็กที่สุดนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกเนี่ยขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลใหญ่ๆเลยนะครับปี1945นะครับสมัยนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียกว่าอยู่นิดเดียวนะครับขนาดเท่าประมาณหัวไม้โป้งของเรานะครับมีตัวหน่วยความจำมีหน่วยที่จะประเมินกฎเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านตัวเนี่ยเยอะมากนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยทุกอย่างก็เล็กถึงระดับอะตอมวิทยาศาสตร์ที่เราใช้เป็นทั่วไปนะครับในงานที่ใช้คำนวณเรารู้ใช่ไหมเวลาคำนวณเนี่ยเขาจะมีตัวเลขมีรหัส01110นะครับเป็นเลขฐาน2ขึ้นมาซึ่งวิธีคิดก็คือสมัยแรกสุดเขาจะมีหลอดอยู่หลอดหนึ่งนะครับเป็นหลอดสุญญากาศแล้วเขาก็จะมีตะแกรงเนี่ยพอเลื่อนเข้าไปมันติดไฟก็ไม่เกิดตรงนี้ก็เรียกว่าศูนย์พอเลื่อนออกมันต้องมีความแสงอิเล็กตรอนผ่านเข้าไปได้เกิดกระแสการไหลขึ้นมาพอเกิดการไหลเขาก็เรียกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลอดสุญญากาศเนี่ยอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เป็นการคำนวณ01110ไปเรื่อยๆต่อมาเนี่ยมีการค้นพบสารตื่นตัวนำขึ้นมานะครับเขาก็ย่อขนาดลงไปเล็กลงเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เรากำลังศึกษาเนี่ยเราต้องการจับอะตอมขึ้นมาแล้วทำให้อะตอมเนี่ยเปิดหรือมันปิดขึ้นมาให้ได้ทำยังไงที่จะเรียกว่า0หรือ1นะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดอะตอมวิ่งเร็วมากเรามองมันไม่เห็นนะครับคิดง่ายๆสมมติคนขับรถอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกเราจะเห็นหน้ามันไหมฮะมันไปเร็วมากถูกไหมมั
ันมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเขาขับช้าๆขึ้นมาอย่างนี้เรามีโอกาสเห็นหน้าเขาเราอาจจะถ่ายรูปหรือเราอาจจะสเก็ตหน้าก็ได้อาจจะเห็นว่าเขาจะหมุนโดนหรือไม่โดนเขาวิ่งเร็วได้แบบไม่มีทางแต่ถ้าวิ่งช้าๆเรามีโอกาสสื่อสารเขาได้นะครับเทคนิคนี้เราพยายามจะใช้แสงเลเซอร์นะครับยิงเข้าไปทั้งหกทิศเลยทั้งบนล่างซ้ายขวานะครับอันนี้ในที่สุดอะตอมก็จะอยู่ที่นี่ขึ้นมาเราอะตอมเนี่ยไปใส่ในสิ่งที่เราใช้แสงสร้างเป็นลักษณะของรางไข่ให้มันเป็นหลุมที่อะตอมเข้าไปอยู่ปุ๊บมันไม่มีพลังงานพอไม่มีแรงมากพอที่จะกระโดดข้ามหลุมตรงนั้นไปนะครับเราก็ศึกษาขึ้นมานะครับนี่คือห้องแลบที่ผมศึกษาที่ผมนั่งอยู่นะครับตอนนั้นอาจจะเซอร์ๆพอสมควรนะครับห้องแลบเนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีกระจกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีเลเซอร์อยู่ประมาณ7ตัวนะครับประมาณ8ตัวตรงที่อยู่ตรงกลางโต๊ะนะครับที่มันมีอะไรอยู่เยอะแยะไปหมดเลยตรงนั้นเป็นระบบสูบอากาศที่เราพยายามจะดูดอากาศออกให้มากที่สุดนะครับจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับในที่สุดเนี่ยเราวางตอมเข้าไปตรงกลางเราใช้แสงเลเซอร์เข้าไปแทร็กมันทำให้มันหยุดนิ่งขึ้นมามันก็จะสามารถอยู่รวมกันนะครับสิ่งที่ผมศึกษาเนี่ยขนาดมันประมาณ1มิลลิเมตรนะครับนี่คือกลุ่มของอะตอม10ล้านตัวที่อยู่ในนั้นนะครับเราก็จะศึกษามันทุกอย่างและทำให้มันทำงานเหมือนกันที่หมดเลยนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมศึกษาขึ้นมานะครับก็ร่วมกับอาจารย์ทุกๆวันเนี่ยเราก็จะเดินเข้าไปนะครับอาจารย์ก็จะลงมาแล้วก็ถามว่าอยู่ถึงไหนแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรที่จะเล่าให้กันฟังเนี่ยเราก็รู้สึกแย่กันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะถีบตัวเองค้นหานะครับทำสิ่งใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับก็ได้ฝึกทักษะเนี่ยค่อนข้างจะสนุกพอสมควรนะครับผมใช้เวลาเรียนรู้กับโต๊ะใบนี้โต๊ะตัวนี้นะครับอยู่2ปีคือแบบทนมากเลยต้องอึดเพราะว่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีอยู่วันนึงผมปกติเนี่ยผมเข้ามาตอนเช้าผมจะเปิดเครื่องเลเซอร์ให้มันอุ่นให้มันวอร์มอัพสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาก็ใช้กระแสไฟฟ้าใส่เข้าไปในกดลวดนะครับแล้วก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับเปิดแสงเข้าไปเปิดน้ำนะครับเปิดทุกอย่างมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเปิดแล้วไม่มีอะไรติดเลยยุ่งนะสิตอนแรกก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความที่ผมใช้เวลาประมาณนี้อยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับกับโต๊ะนี้ก็พบว่าวันนั้นเนี่ยไอตัวขยายขึ้นไมโครเวฟมันใช้ไม่ได้มันตั้งอยู่หลักเล็กๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้แต่ผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันนี่มันใช้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ท่านชี้ตรงนี้ด้วยแต่ผมขออนุญาตชี้2ทางแล้วกันนะครับจะชี้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมาชี้จอนี้นะครับบริเวณนี้ขึ้นมาพยายามจะชี้ให้น้อยที่สุดนะครับก็มันไม่ติดนี่เครื่องไมโครเวฟแต่ผมก็หาขึ้นมาได้วิธีการคิดของผมก็คือเปิดเลเซอร์ปุ๊บเช็คมีแสงไหมเช็คความถี่ลมไหมเช็คมีความสว่างพอหรือเปล่าอ่ะแสงจบคราวนี้ไปดูสนามแม่เหล็กไล่ทีละอย่างขึ้นไปแล้วก็ไปเจอตัวที่กำเนิดไมโครเวฟนะครับเราจะมีลักษณะของแกรแล้วก็ยิงไมโครเวฟเข้าไปตรงกลางนะครับในระบบสุญญากาศตรงนี้ค้นหาไปว่าทำไมมันไม่ติดตกลงนะครับบริเวณใต้พื้นโต๊ะเนี่ยมันมีสวิตช์อยู่ตัวนึงแม่บ้านก็มาถูคือก็ถูไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปชนสวิตช์ดับใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับกว่าจะหาเจอว่าแม่บ้านเนี่ยเข้ามาถูอื่นในห้องคือเราก็ไม่คิดว่าแม่บ้านก็จะมาเข้ามาลึกขนาดนี้นะครับแต่ในที่สุดก็ถือว่าโชคดีเพราะประสบการณ์ที่เราเรียนมาขึ้นมานะครับภาษาอังกฤษเราเรียกเทคนิคนี้ว่าดีบัคนะครับแต่หลายอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะครับเกิดขึ้นมาก็คือมีอยู่ในไลน์การผลิตนะครับอยู่ๆของชิ้นนี้มันทำงานไม่ได้ขึ้นมาเฮ้ยทำไมเราผลิตถุงพลาสติกแต่ถุงพลาสติกจากถึงชั้นทำไมมันมีชั้นขึ้นโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องถอยกลับไปหาว่าปัญหาคืออะไรนะครับค้นหาสาเหตุซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่
ผมได้ฝึกประสบการณ์อย่างมากเลยในการที่จะดีบัคปัญหานะครับผมใช้เวลาตัวนี้ประมาณ7ปีนะครับอยู่กับมันจำหน้าหมดเลยครับว่ารูไหนมีอะไรบ้างนะครับโต๊ะออปติกพวกนี้ก็เรียกว่าสนุกพอสมควรโต๊ะขนาด4 คูณ 4 คูณ 10 คูณนะครับตรงนี้คืองานที่ทำให้ได้ฝึกประสบการณ์นะครับการทำงานวิทยาศาสตร์จริงๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือฝึกกระบวนการคิดนะครับที่จะเห็นภาพหาปัญหาสาเหตุที่เจอนะครับหลังจากนั้นจบขึ้นมานะครับกลับมาอยู่ที่เมืองไทยก็ได้ไปอยู่ที่สถาบันการเรียนรู้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราทำเรื่องการศึกษาเนี่ยเรียกว่าทำกระบี่นะครับทำทุกกระบวนการนะครับเราเห็นเส้นสีแดงที่เป็นลูกศรใช่ไหมนะครับเส้นสีแดงที่เป็นลูกศรตรงนี้นะครับก็จะไล่มาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกนะครับที่เราทำเรื่องการศึกษาขึ้นมานะครับถ้าดูข้างบนลูกศรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราทำกับภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราทำกับภายในมหาวิทยาลัยนะครับเรามีโรงเรียนสาธิตอยู่เรียกว่าโรงเรียนดารุณศิขาลัยซึ่งจัดรูปแบบการเรียนการสอนอีกรูปแบบนึงเลยนะครับเป็นลักษณะของที่เราใช้ว่า construction system นะครับลูกสาวผมอยู่ที่โรงเรียนนั้นนะครับทำโปรเจกต์ค่อนข้างสนุกมากเลยเขาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอย่างที่ผ่านมานะครับเขาคิดโปรเจกต์แต่ละเทอมเนี่ยเด็กจะได้คิดโปรเจกต์เองเขาอยากฝึกสัตว์เขาก็มาเขียนไมแบบให้แต่ตรงกลางการฝึกสัตว์ฝึกอะไรอยากฝึกปลาเพราะเขาสังเกตว่าปลาเทศบาลเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยมันเกาะอยู่ข้างกระจกเขาอยากจะฝึกให้ปลาเทศบาลเนี่ยมันทำมันชี้ไปทางนี้มันก็ไปตามเพราะเขาใช้เหตุผลว่ามันฝึกง่ายเนี่ยชี้ทางนู้นสั่งให้นั่งมันก็นั่งสั่งให้เช็คแฮนด์ก็เช็คแฮนด์ทำไมจะฝึกปลาที่สบายไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะฮะเขาอยากเรียนมาอย่างนั้นก็ลองไปดูก่อนละกันแล้วเขาก็ไปเสิร์ชกูเกิลนะครับดูว่าวิธีการฝึกสัตว์เนี่ยมีวิธีอะไรต้องทำยังไงนะครับมันมีเรื่องของ conditional learning เขาก็มาถามผมนะครับที่บอกว่าหมาที่สั่งกระดิ่งแล้วจะมีน้ำลายจะไหลใช่ไหมฮะเขาก็ลองไปหาข้อมูลตรงนี้ดูแล้วเขาก็บอกว่าที่ปลาโลมาก็ฝึกได้นะครับเขาก็ไปค้นหาความรู้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบ constructionism เนี่ยมันจะเป็นการที่เราไปสร้างองค์ความรู้เองตอนแรกถ้าเกิดว่าหาผมอาจจะบอกไปเลยว่ามันฝึกไม่ได้หรอกมันเลยทำให้เขาหยุดคิดใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยโรงเรียนนี้นะครับเปิดโอกาสให้เด็กได้ไปค้นหาความรู้ขึ้นมาได้ฝึกตัวเองขึ้นมานะครับดารุณศิขาลัยเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับแต่ก่อนจะเป็นปานสามตอนนี้คือป.1 ป.6 ครับท่านนี้นี่เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เราทำงานอย่างหนักขึ้นมานะครับเรามีห้องเรียนป.ป.ป.นะครับตรงนี้เราก็มีต้นแบบที่น่าสนใจในเรื่องการศึกษาเหมือนกันนะครับเด็กถูกคัดเข้ามาจากทั่วประเทศนะครับโรงเรียนป.ป.ป.เนี่ยเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ประจำกลางของมหาวิทยาลัยมีเด็ก30คนเด็กกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อตอนโรงเรียนสมัยม.ปลายเนี่ยเราจะเริ่มเรียนม.4เราก็เริ่มเรียนฟิสิกส์นี้ใช่ไหมนะโรงเรียนนี้ไม่โรงเรียนนี้ตั้งธีมไว้นะครับเด็กเข้ามาม.4 ม.5 ม.6 จะให้เด็กฝึกเป็นลักษณะของ story based learning ก็คือเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นจะไล่ในสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีการปกครองยังไงมีเรื่องกษัตริย์ยังไงมีเรื่องเทคโนโลยียังไงแล้วก็ไล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจากเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยม.4 เทอม1เรามีเรียนเป็นวิชาใช่ไหมฮะม.4 เทอม1เรียนนี้ม.4 เทอม2เรียนนี้จับทั้งม.4 เทอม1จนถึงม.6 เทอม2เนี่ยมายำกันให้หมดแล้วก็มาตั้งเรื่องราว1เรื่องที่จะให้เด็กทุกห้องได้เรียนนะครับเด็กม.4ในโรงเรียนโมโมบอเนี่ยต้องไปทำนานะครับเขาก็จะไปดำนากันก่อนประมาณม.4เนี่ยครับแล้วก็ใช้เวลา3เดือนในการดูว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องในนั้นเรียนทั้งมุมของวิทยาศาสตร์เร
เรียนทั้งมุมของศิลปะมีทั้งมุมของวัฒนธรรมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่น่าสนใจนะครับในระดับม.ปลายเรายังทำงานกับหลายๆเครือข่ายนะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะครับทำกับโครงการอัจฉริยภาพนะครับของสวทช.นะครับโครงการอัจฉริยภาพนี่เขาก็จะมีเด็กที่ไปทำลักษณะของเขาเรียกว่าคิวเซ็ตนะครับเป็นกล่องเล็กๆที่ทำอุปกรณ์ใส่เข้าไปในดาวเทียมแล้วก็ส่งออกไปนอกโลกนะครับเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยบางทีก็จะมีไอเดียว่าเฮ้ยงานทดลองแบบเนี้ยมันทดลองบนโลกไม่ได้เพราะโลกเนี่ยมีแรงดันสูงนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะฝึกที่จะเรียนรู้ขึ้นมาก็คือพยายามจะสร้างกล่องตรงนี้แล้วก็ฝากไปกับโครงการญี่ปุ่นนะครับมันมีโครงการที่จะสร้างอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเราก็เมื่อก่อนเนี่ยมีท่านผู้บริหารของนาซานะครับโปรเฟสเซอร์ชาร์ลส์โบเลนก็เป็นเบอร์หนึ่งของนาซาเขามาที่เมืองไทยแล้วเขาก็มาพบท่านครีมสมวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็คุยกันเรื่องการที่จะทำโครงการร่วมกันการที่จะสร้างโครงการในการเปลี่ยนแปลงที่จะแก้ปัญหาclimate change ชุดนี้ตอนท้ายท่านครีมก็บอกว่าเฮ้ยนาซาจะส่งของที่ไปที่กระทรวงอวกาศใช่ไหมที่ International Space Station ใช่ไหมฝากอันนี้ขึ้นไปหน่อยสิคิวบ์เซ็ตที่เด็กไทยกำลังจะสร้างเขาบอกโอเคส่งเลยมันง่ายอย่างนี้เลยนะครับที่จะส่งของในอวกาศตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายพอสมควรนะครับผมก็ทำงานนะครับอยู่ในโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะในระดับมหาวิทยาลัยก็จะมีโครงการที่เราทำร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างเยอะการทำให้ปัญญาเอกนะครับตรงนี้เอาแบบเร็วๆแล้วกันก็คือเราก็พยายามจะจัดมุมมองนะครับพยายามจะจัดระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่เราก้าวเทคโนโลยีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราเลยเลือกว่าเราจะไม่มีคณะครุศาสตร์แต่ยังไงก็ตามทุกอย่างก็ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะมีนักศึกษาเมื่อไหร่ก็ตามก็ต้องเน้นเรื่องการเรียนรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำเนี่ยพยายามจะจัดระบบขึ้นมานะครับระบบที่สำคัญเนี่ยเราพยายามจะมองในมุมนะครับเป็นกองกลมๆนะครับสามส่วนตรงนี้ผมไม่ลงในรายละเอียดแต่กำลังจะบอกว่าผมมีโอกาสได้เห็นในภาพรวมของการจัดระบบการศึกษานะครับของเมืองไทยเรื่องของในมหาวิทยาลัยตรงนี้ด้วยก็ค่อนข้างจะสนุกพอสมควรนะครับนอกจากนี้ก็ได้ทำโครงการหลายๆส่วนขึ้นมานะครับเนื่องจากอยู่ในโครงการของสวทอยู่ในโครงการของสสวทนะครับตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คืออาจจะเป็นเรื่องของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้ยินไหมครับโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนที่ปตท.ทุ่มงบประมาณ 5,000 ล้านนะครับที่จะสร้างโรงเรียนที่พัฒนาเด็กที่เก่งที่สุดขึ้นมาโรงเรียนกำเนิดวิทย์เนี่ยเด็ก1ห้องจะมีเพียง18คนนะครับเขาต้องการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยกระบวนการทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาทั้งโรงเรียนนะครับใน1รุ่นมีเด็กได้72คนนะครับมีอาจารย์ประมาณ30คนนะครับมีฝรั่งประมาณครึ่งเราพอพูดถึงนี้เต็มที่เพื่อที่จะสร้างโอกาสที่จะเทรนเด็กกลุ่มนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือโรงเรียนมีวิธีการคัดเด็กเข้ามานะครับเด็ก72คนทดสอบในคิวทดสอบ IQ ขึ้นมา IQ เนี่ยปกติ100ก็คือปกติใช่ไหมครับ normal ถ้าเกิด110เนี่ยก็คือบอกว่าจะมี 68% ของคนในอายุรุ่นเราเดียวกันที่มีคะแนนต่ำกว่าเรานะครับถ้าไปถึง120ก็จะมี 95% ที่มีคะแนนต่ำกว่าเราถ้าไป140 130ก็คือประมาณ 99% นะครับคะแนนเต็มสูงสุดของ IQ test นะครับอยู่ที่135เด็กกำเนิดวิทย์64คนได้คะแนน135 64จาก72แล้วเด็กพวกนี้เนี่ยถูกคัดไปเลยเรียกว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่มีการให้เด็กส่งพอร์ตโฟลิโอ
เวลาเข้าโรงเรียนเนี่ยสมัครเข้าไปสอบรอบแรกจาก 5,000 คนท่านเหลือ300นะครับหลังจาก300เนี่ยเด็กจะส่งพอร์ตฟอลิโอเข้ามาพอร์ตฟอลิโอมี6ด้านเดี๋ยวนี้เด็กเก็บพอร์ตฟอลิโอตั้งแต่ป.4 นะครับเราขอข้อมูลป.4 เดี๋ยวพวกคุณอีกไม่นานคุณจะต้องสมัครงานสมัครงานเนี่ยส่งพอร์ตเข้าไปเลยนะครับพอร์ตฟอลิโอของเด็กเนี่ยคัดด้านที่1ศักยภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อันที่2ศักยภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นสมมติเด็กฝึกตัวเองขึ้นมาไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกทางคณิตศาสตร์แล้วก็ได้เหรียญทองมาอย่างนี้ก็ได้คะแนนเต็มด้านนั้นนะครับด้านที่3ศักยภาพในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านที่4ศักยภาพในการเรียนรู้ด้านอื่นดนตรีกีฬาศิลปะไทยดูโดสายอาร์ตคะแนนสูงเล่นกันอย่างนี้เลยใครเป็นเล่นเป็นโนอยู่ไฮเลเวลก็ได้คะแนนสูงขึ้นมาด้านที่5เป็นศักยภาพของใครเป็นเรื่องของลีดเดอร์ชิพใครเป็นประธานนักเรียนนะครับตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6 ใครเป็นประธานนักเรียนจะได้คะแนนประมาณสักครึ่งหนึ่งใครที่แบบถูกคัดให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันนะครับไปร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของโลกตรงนี้อาจจะได้คะแนนเต็มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นประธานสภานักเรียนหลายคนเลยที่สมัครเข้ามาที่โรงเรียนด้วยนะครับส่วนด้านสุดท้ายเนี่ยคือการมีจิตอาสานะครับจิตอาสาเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคุณไปร่วมกิจกรรมถามว่าคุณเป็นคนสร้างคุณ initiate คุณเริ่มต้นที่จะชักชวนเพื่อนๆขึ้นมาทำกิจกรรมทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่วัดกันระหว่างเด็กม.4เด็กป.4ถึงม.2นะครับก็ส่งพอร์ตฟอลิโอไปแล้วก็ดูว่าเนี่ยเด็กมีศักยภาพที่จะเรียนโรงเรียนนี้หรือเปล่าด้วยความคิดในรูปแบบใหม่ตรงนี้เนี่ยมันเลยน่าสนใจขึ้นมานะครับว่าในที่สุดเนี่ยประเทศไทยขนาดจะเปลี่ยนวิธีการนะครับในการจัดเรื่องการศึกษาเพราะปกติเราจะสอบคนเดียวนะครับเพื่อเราก็ดูต้องผ่านสนามสอบไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับการทำข้อสอบได้คุณทำข้อสอบได้เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าเก่งไม่เก่งมากมายอะไรนะครับใครคุ้นเคยกับข้อสอบจะทำข้อสอบได้อันนี้ยอมรับไหมนะลองสังเกตดูข้อสอบอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณคุ้นกับมันคุณเคยทำมันเยอะในที่สุดคุณก็สอบได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้วางอะไรมากมายเลยนอกจากวิธีการเข้าใจข้อสอบข้อสอบชอยที่ยิ่งแย่ก็อยากให้คุณมาตัดชอยส์เราด้วยนะครับกดลงมันไม่ได้มีวิธีที่จะอาจจะมีความรู้มันอะไรนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอโตขึ้นมาพอทำงานจริงมันแทบจะไม่มีแบบนั้นแล้วนอกจากคุณจะไปสอบประหลัดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการสอบหรือว่าสอบเป็นครูขึ้นมาแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องงานสรุปความเป็นการเลือกการจับประเด็นแล้วก็ฟังนะครับเชื่อมโยงสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมได้ฝึกมากเลยกับเวลาติดตามท่านครีนะครับดร.เชษฐ์ โรจน์ ผู้เป็นร่วมนี้เพราะว่าสถานการณ์ที่เราไปนั่งฟังเนี่ยคือโชคดีที่แบบได้ฟังไปนั่งในวงห้องเล็กๆ4-5คนมีท่านรองนายกมีรัฐมนตรีอยู่หลายกระทรวงแต่ละคนนี่คือสุดยอดของประเทศครับที่จะมาเล่าความคิดให้เราฟังนะครับมันก่อนไปเป็นความเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าเราลองอ่านรถไฟรางคู่ต่อไปครับเรารู้ใช่ไหมครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะสร้างระบบรางคู่ที่จะหนองคายวิ่งเข้าไปถึงประดังนะครับจะมีเส้นเหนือใต้จะมีเส้นที่วิ่งข้ามจากเวียดนามไปพม่าขึ้นมาเราก็ได้เห็นความคิดของเขาว่าเฮ้ยมันสร้างนี้ขึ้นมาทำไมเฮ้ยจีนเนี่ยรุ่นหนักเรามากเลยนะครับตอนนั้นตามผู้เรียนไปจีนก็น่าสนใจเลยเขาบอกว่าเรามีของดีเราสร้างรถไฟทั่วประเทศแล้วเราอยากมาสร้างในเมืองไทยเขาบอกอย่างนี้เลยครับเราก็ได้ฟังรัฐมนตรีของจีนเป็นคนพูดคำนี้ขึ้นมาเราก็ถึงกับพึ่งเฮ้ยทำไมเขารุ่นหนักทำไมมันถึงหนักครับเพราะว่าลองคิดดูถ้าเกิดสร้างทางรถไฟขึ้นมาเนี่ย
ส้นทางที่มีทางรถไฟบริเวณข้างๆทางรถไฟที่จะกลายเป็นเมืองทั้งหมดนะครับที่รถไฟความเร็วสูงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเขามากนะครับเขาลงทุนมหาศาลในสิ่งที่เขาได้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ถ้าจะได้สัมปทานมีไปเราต้องระวังเพราะถึงเดือนนี้เนี่ยเราต้องช่วยปกป้องนะครับนี่คือของไทยเรามีเส้นทางซ้ายขวาเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรารู้ว่าใครชอบประเทศไหนนะครับนักการเมืองคนไหนชอบประเทศอะไรเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพทำไมเราถึงไม่ลงประเทศเดียวเพราะเราต้องการบริหารความเสี่ยงขึ้นมานะครับถ้าประเทศเราไปปลูกขาดกับประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างนี้ลำบากนะครับก็เลยไปคุยกับญี่ปุ่นบ้างไปคุยกับเกาหลีบ้างนะครับก็เลยมีโอกาสได้เห็นภาพถึงวิธีการเจรจาทางการทูตขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องอาจจะต้องพึงรู้มันก็ต่อไปเดี๋ยวพวกคุณทำงานขึ้นมาเนี่ยมันหนีไม่พ้นเลยครับคุณจะต้องไปทำงานกับคนต่างประเทศพอทำงานคนต่างประเทศเนี่ยคุณต้องเข้าใจความคิดของคนต่างประเทศว่าเขากำลังจะพยายามสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศเขาเองมีตัวอย่างอันหนึ่งเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วโอ้โหเมื่อ30ปีที่แล้วคนญี่ปุ่นเขาเข้ามาในเมืองไทยเขาต้องการเปิดตลาดเครื่องจักรญี่ปุ่นเขาต้องการนำอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเข้ามาวิธีการที่เขาเข้ามานี่เขาไม่ใช่การขายธรรมดานะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างศูนย์เทรนนะครับศูนย์ฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรมาสอนทักษะอาชีวะให้กับคนไทยหลังจากนั้นคนไทยก็แห่เข้าไปเรียนรู้พวกนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆพวกอุตสาหกรรมขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้ประกอบการนะครับที่สนใจที่จะได้เทคโนโลยีจากต่างประเทศโรงเรียนก็มาสร้างตึกให้มาเปิดเอาเครื่องจักรมาตั้งให้ฟรีแล้วก็ฝึกอบรมฟรีหมดเลยซึ่งมันน่าแปลกใจไหมครับว่าทำไมญี่ปุ่นถึงยอมทำให้เราสิ่งที่เขาต้องการคนที่ไปเทรนพอเราฝึกอะไรสักอย่างเริ่มคุ้นเคยใช่ไหมครับคุ้นเคยกับเครื่องจักรชิ้นนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาไปเริ่มทำงานจริงๆขึ้นมาเขาก็สั่งซื้อเครื่องจักรยี่ห้อนั้นพอสั่งซื้อเครื่องจักรยี่ห้อนั้นถามว่ามีปัญหาเนี่ยซ่อมได้ไหมซ่อมไม่เป็นก็ต้องดึงคนจากญี่ปุ่นเข้ามาซ่อมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องที่เราเห็นนะครับว่านี่คือวิธีการที่เขาลุกเมืองไทยลุกตลาดไทยขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีคิดที่จะเข้ามาบุกตลาดในเมืองไทยถามว่าคนไทยในสมัยก่อนเกิดอะไรขึ้นครับสมมติว่าเราจะไปทำค้าขายในประเทศเพื่อนบ้านที่ลาวที่กัมพูชาที่เวียดนามเนี่ยเราไปเลยเราขายเลยแต่เราไม่คิดเชิงกลยุทธ์ยุคนี้สักเท่าไหร่ตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องคิดถึงนะครับผมเข้าใจว่าหลายๆคนจบจากที่นี่ไปคงจะมองเส้นทางอนาคตที่เป็นนักธุรกิจใครอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ไหมครับในที่นี้มีไหมในขอยกมือสูงๆนิดนึงอยากเห็นหน่อยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณต้องเข้าใจตลาดคุณต้องเข้าใจเทคโนโลยีเรื่องหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้ดูมันมีมาตรการหลายอย่างที่คุณต้องเข้าใจถึงการเข้าไปที่แหล่งเงินนะครับการเข้าไปเข้าหาเทคโนโลยีขึ้นมานะครับธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเราทำธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยเยอะมากและในที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามใครที่มีของถูกกว่าคนนั้นก็ได้ไปใช่ไหมครับเราเห็นว่าหลายอย่างอุตสาหกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาในเมืองไทยเนี่ยแทบจะอยู่ไม่รอดแล้วนะครับมันมีการแข่งขันกันมากในต่างประเทศมันก่อนไปฟังอันนี้วงในจริงๆไปฟังทูตญี่ปุ่นมาคุยกับผู้นำระดับชาติของเราเขายื่นข้อเสนออันนี้เลยครับญี่ปุ่นมาสร้างฐานการ
ผลิตในเมืองไทยเยอะมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์มีบริษัทญี่ปุ่นมีอะไรบ้างเลยมีโตโยต้าฮอนด้านิสสันมิตซูบิชิเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการปกติในการที่จะขายรถมันต้องมีการทดสอบก่อนประเทศไทยไม่มีสนามทดสอบเขาบอกว่าเราเสนอให้คุณสร้างสนามทดสอบวิ่งเป็นพันชั่วโมงวิ่งไปเลยถ้าคุณไม่ลงทุนสร้างสนามทดสอบคุณไม่ลงทุนสร้างสนามทดสอบมาเลเซียสร้างแล้วอินเดียสร้างแล้วถ้าคุณไม่ทำเราจะย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมนี้ไปมาเลเซียหรืออินโดนี่คือวิธีการที่เขายื่นข้อเสนอนี้ซึ่งน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าตรงนี้ทำกำไรให้ประเทศที่ลุกหยิบล้านล้านบาทขึ้นมานะครับเราขายเราสร้างรถขึ้นมาเราผลิตรถเนี่ยไม่ใช่ขายแต่ในเมืองไทยนะครับเราส่งตลาดที่แรงๆมากเลยเช่นอินโดนีเซียเนี่ยประชากรไม่รู้กี่ร้อยล้านคนนะครับคนอินโดบอกให้เราเป็นคนที่รักครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาไปกันเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในอินโดนีเซียก็คือรถยนต์7ที่นั่งประเทศไทยผลิตรถยนต์7ที่นั่งไปขายอินโดนีเซียก็เรารู้ว่าทำการทำรีเสิร์ชมาเก็ตมาเรียบร้อยแล้วทำวิจัยกันมาของที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะเขาพยายามทำความเข้าใจกับผู้บริโภคยังไงก็ตามนะครับถ้าคุณจะทำธุรกิจขึ้นมาสิ่งอันดับแรกที่คุณจะต้องเริ่มต้นเลยก็คือหาให้เจอว่าทำยังไงให้ลูกค้าแฮปปี้นี่คือสิ่งสำคัญคุณจะไม่ทำธุรกิจทำครั้งเดียวแล้วก็ขายทำครั้งเดียวแล้วก็หยุดถ้าคุณได้ลูกค้าคนนั้นเขากลายเป็นลูกค้าประจำในที่สุดคุณสามารถดึงคนขึ้นมาได้ถ้าคุณพลาดแค่ครั้งเดียวนะครับพลาดครั้งเดียวเขาเดินไปหาคู่แข่งแล้วเขาแฮปปี้กว่าที่จะเจอคู่แข่งคนนั้นคุณก็จะเสียโอกาสในการทำธุรกิจคุณไม่มีโอกาสพลาดนอกจากคุณสนิทกับเขาจริงๆอย่าลืมนะครับทุกคนมีทางเลือกเวลาคุณเจออะไร